สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว PDA Mobis ค่ะวันนี้จะไม่ได้มารีวิวไม่ได้มาโชว์ออฟอะไรนะคะแต่ว่าจะมาเป็นเหมือนกับ Little Workshop ให้กับเพื่อนๆมือใหม่ Samsung Galaxy S3 แล้วก็โดยเฉพาะอย่างเพื่อนๆมือใหม่ Android ค่ะเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะฟีเจอร์เด่นๆของ Samsung Galaxy S3 เปิดกล่องมาเขายังใช้ไม่ได้เราต้องไป Activate เขาก่อนนะคะไปที่ Settingอันแรกที่จะแนะนำนั่นคือฟีเจอร์ Smart Stay ไปที่ Display นะคะ Smart Stay ติ๊กถูกนะคะก็จะสามารถใช้ Smart Stay ได้แต่ Smart Stay ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างเหมือนกันถ้าเขาเห็นหน้าเราไม่ชัดหรือในสถานที่มืดหรือเป็นการย้อนแสง Smart Stay ก็อาจจะใช้งานไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาเตือนเอาไว้เมื่อสักครู่ที่มีการขึ้นมาตอนที่เราติ๊กถูกนะคะซึ่งตรงนี้จิตอยู่ค่อนข้างไกลจากเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ตัว Smart Stay อาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่ก็คงต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะทีนี้ฟีเจอร์ต่อไปที่จะมาแนะนำก็คือฟีเจอร์ Direct Call Smart Alert อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ Motion ยังคงอยู่ใน Setting อยู่นะคะ Motion ตอนแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่แกะกล่องมาเนี่ยตรงคำว่า Motion Activation ตรงนั้นไม่มีติ๊กถูกเราติ๊กถูกให้เขาซะก่อนนะคะเพื่อที่จะเริ่มเป็นการใช้งานในส่วนของ Motion Direct Call คืออะไรก็อย่างที่ทราบก็คือว่าเป็นกรณีที่ถ้าคุณอยู่ที่หน้าข้อความแล้วยกขึ้นมาใกล้หูปุ๊บ ก็จะเป็นการโทรเลย Smart Alert นะคะเขาจะมีสอนด้วยนะคะบอกวิธีเหมือนกับเวิร์กช็อปให้เราเล็กๆว่าแต่ละฟีเจอร์ทำยังไงทำอะไรได้บ้างนะคะ Smart Alert นะคะกลับมาก็คือว่ากรณีที่เป็น Miss Call หรือว่าเป็น Message นะคะระหว่างที่เราตั้งโทรศัพท์เอาไว้พอเรายกเขาขึ้นมาก็จะเกิดอาการสั่นนะคะเพื่อนๆลองไปดู Tap to Top นะคะ Tap to Top ลองมาใช้เล่นดูนะคะก็คือเป็นอยู่ในหน้าของคอนแทคถ้าเราไล่คอนแทคหาเพื่อนไปสักพักนึงแล้วเราอยากกลับไปเป็นคอนแทคแรกทำยังไงอันนี้เขาเซตไว้ที่คอนแทคที่20เลยนะคะทุบหัวค่ะ2ทีก็จะขึ้นไปที่คอนแทคแรกอ้าวหันหลังทำไมอ่ะหันหน้ามาช่วยกันทำมาหากินหน่อยสิเจ้าหุ่น Android ขอบคุณน้องไมค์นะคะหรือไมเนเซียที่ซื้อมาให้น่ารักมากเลยนี่แหละอุ้ยขอโทษค่ะซาดิสไปนิดนึงนึกว่าเป็นน้องไมค์โอเคนะคะก็ Tilt to Zoom นะคะ Tilt to Zoom นี้จะเป็นฟีเจอร์ที่คล้ายๆกับของ Samsung Galaxy S2 นะคะใช้ยังไงนิ้วโป้งจึ๊กเข้าไปเอามาเข้าใกล้ตัวก็เป็นการซูมอินเอาออกไปไกลๆก็เป็นการซูมเอาค่ะนี่แหละค่ะ Tilt to Zoomแล้วก็ Pan to Move Icon เดี๋ยวจิ๊จะไปโชว์ให้นะคะตอนที่อยู่หน้า Home Pan to Browse Image อันนี้ก็น่าสนใจค่ะใช้ในกรณีไหนกรณีที่เราซูมรูปนะคะไว้ค่อนข้างเยอะเดิมรูปแค่นี้แต่ซูมไว้ซะเยอะเลยอยากไปดูเราไม่ต้องถ่ายไปเรา Move ขึ้น Move เอ้ยไม่ใช่เอาออกเอาเข้านะคะก็จะเป็นในเชิงของข้างบนข้างล่างแผนเป็นด้านซ้ายด้านขวาก็คือเป็นการดูรูปทางด้านซ้ายด้านขวาค่ะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าแต่ละอันทำยังไงนะคะสามารถเข้าไปที่ Learn More ในแต่ละฟีเจอร์ได้ Check to Update นี่ก็คือกรณีที่เป็นการสแกน device นะคะพวก Wi-Fi Key Air แล้วก็ Bluetooth ทำยังไงทายาวคิดซะว่าเป็นเหมือนกับบาร์เทนเดอร์ชั่วคราวนะคะก็จะเป็นการสแกน Turn off เลย Turn over to mute นะคะอันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่ง Palm switch to capture ก็คือกรณีที่สกรีนช็อตโดยการปัดข้างหน้าเท่านั้นไม่ต้องกดปุ่มอะไรทั้งสิ้นนะคะ Palm touch to mute อันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกเช่นเดียวกันนะคะกลับไปที่หน้าโฮมเพื่อที่จะโชว์ Pan to Move Icon ค่ะคล็อกนี่แหละปกติเราต้องมูฟอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วบางครั้งก็มีหลุดไม้หลุดมือไปก็ต้องมานั่งเริ่มต้นกันใหม่อันนี้ไม่จำเป็นจิ้มจึ๊กแล้วก็ Move นะคะ Move มือเท่านั้นเองนะคะเขาก็จะไปในตามที่เราต้องการอ้าวหายไปไหนนะคะเอ้า
ดื้อล่ะเออไม่ตามคำสั่งดีเว้ยเร็วเกินโอเคนะคะต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของป๊อปอัพเพลย์ค่ะป๊อปอัพเพลย์ก็ต้องไปที่มูฟวี่พาม to pause ค่ะใช้ตรงแถบๆนี้นะคะตรงแถบๆนี้กดให้เขาเล่นใหม่ก็แค่กดนะคะเสียงดังไปเมื่อสักครู่ที่บอกว่า turn over to mute ไม่ว่าจะโทรศัพท์เสียงค่าอันนี้สามารถใช้ได้กับทุกฟีเจอร์ที่เป็นเสียงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์เข้ามาแล้วเราประชุมอยู่แล้วก็แค่คว่ำหน้าเขาลงเสียงเขาจะหายไปนะคะ Pop up pay เห็นสี่เหลี่ยม2อันกับลูกศรนะคะเขาก็จะกลายเป็นอันเล็กๆอย่างนี้สามารถมุกไปไหนมาไหนก็ได้นะคะสามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยก็ได้นะคะมุบบนมุบล่างมุบไปได้นะคะกลับมาก็แค่แตะ2ครั้งนะคะทีนี้อ๋อสกรีนช็อตนะคะจะใช้ตรงนี้สั่นมือนะคะเหมือนสับหมูเปิดสงสัยจะกดมากไปหน่อยเดี๋ยวนะคะตะกี้ได้ฟีเจอร์ไว้มั้ยเนี่ยรู้แล้วนะคะก็จะเป็นการอุ้ยเผอิญมือไปโดนนะคะเขาก็เลยเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนะคะคือจริงๆมันต้องโดนทั้งสันเอ้าช่วงนี้น้องเอสดื้อกับจิตจังอย่าทำหน้าแตกสิลูกงอนละเอาเป็นว่าทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆไปลองดูแล้วกันงอนเริ่มโยนไปโยนมาแล้วก็เซ็งเป็ดนี่ก็จะเป็นสกรีนช็อตที่ได้กี้ช็อตไปนะคะสักหน่อยนะมันเป็นความแค้นพอเหอะเอาเป็นว่าเกิดอะไรเกินไม่เข้าใจก็คือว่าทีนี้กลับไปจิ้นมีของมาฝากอีก2อย่างนะคะคือกรณีที่มีคนถามว่า Android คุณเวอร์ชันอะไรฉันไม่ได้เป็นคนทำ Android นี่หว่าไม่ใช่เป็นคนทำ Samsung Galaxy A จะไปรู้ได้ยังไงงั้นก็ต้องมาเปิดนี่ค่ะ About Device นะคะตรงนี้ก็จะบอกว่า Android version 4.0.4 เป็นเครื่องโมเดล GTI 9003T Baseband คืออันนี้ Kernel ยาวมาก Build Number ประมาณนี้แล้วก็ถ้ากรณีที่เพื่อนอยากจะ connect คอมพิวเตอร์ที่อื่นที่ทำงานที่ไม่มีคีย์ไม่มีไดรเวอร์ของ Samsung แต่ต้องการ transfer ข้อมูลถ่ายรูปและอยากส่งรูปต่อให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็ไปที่นี่ค่ะ developer option ติ๊กถูกที่ USB debugging นะคะเท่านี้ก็จะสามารถกลายเป็นตำไดได้แล้วล่ะค่ะเมื่อสักครู่มีข้อผิดพลาดในส่วนของตรงนั้นนิดนึงอย่าไปสนใจอะไรมากนะคะจริงๆแล้วมันก็คือทำได้ในเองแต่จิ๊กก็ติ่งต๋องบางทีได้บ้างไม่ได้บ้างอะนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันอีกทริปนึงค่ะที่เพิ่งเจอเมื่อสักครู่เอามาฝากเพื่อนๆถ้ากดปุ่มเมนูค้างนะคะมันจะขึ้น Google ค่ะอะไรประมาณนี้มีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาด้วยที่โทรบ่อยๆค่ะก็หลังจากถูกทำร้ายร่างกายไปนะคะน้องไมค์ถูกทำร้ายร่างกายไป
นั่นอีกสักทีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่ยอมดูจนจบนะคะติดตามกันมานะคะต้องขอขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณPDM Mobis แล้วก็ Samsung ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ